จากโจทย์ในวันนี้นะครับเป็นเมนูในธีมคริสต์มาสนะครับเทดดี้ก็เลยทำเมนูแบบปาร์ตี้เลยนะฮะสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนั่นก็คือป๊อปคอร์นคริสต์มาสนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเริ่มจากเรานำเม็ดข้าวโพดนะครับมาทำเป็นป๊อปคอร์นนะครับทำตัวน้ำเชื่อมนะฮะเคี่ยวให้เขาข้นจนได้ที่เลยแล้วก็แบ่งเป็น2สีเนาะสีคริสต์มาสก็คือสีแดงกับสีเขียวพอได้ปุ๊บแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับตัวป๊อปคอร์นที่เราทำเตรียมไว้นะครับจากนั้นจะอบก็ได้หรือเอาไว้ทิ้งไว้เขาแห้งก็ได้นะครับแล้วก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยจริงๆกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วแต่วันนี้เราโรยผงชีสด้วยยิ่งอร่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับเทศกาลคริสต์มาสนี้สามารถทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเต็มอิ่มถึง2เมนูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับคริสต์มาสเบเกิลนะฮะหรือว่าเมนูของเท็ดดี้นะครับป๊อปคอร์นคริสต์มาสก็สามารถเอาไปฉลองกับเทศกาลคริสต์มาสนี้ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมอีกหนึ่งไอเดียขนมนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน breakfast ที่ทานได้ตลอดวันเลยค่ะคือเบเกิลนั่นเองนานาเอาเบเกิลนะคะมาทำเป็น3สีแบบนี้เป็นคริสต์มาสเบเกิลค่ะรับประทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวๆแล้วก็ครีมชีสและวิปปิ้งครีมตีฟูๆอร่อยมากๆเลยเหมาะกับช่วงเทศกาลค่ะแฮปปี้คริสต์มาสค่ะทุกคนความอร่อยแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้นะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับขอฝากรายการของพวกเรานะคะและสูตรอาหารอีกเป็นร้อยเป็นพันสูตรเลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะจริงๆผมว่าโจทย์เนี้ยผมเคยทำแล้วแล้วมันก็อร่อยทุกครั้งที่ผมทำด้วยนะครับเอาเป็นว่ามีทั้งแอปเปิลเขียวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะครับแล้วก็แอปเปิลแดงแบบนี้ระดับผมเนี่ยต้องแอปเปิลแดงแน่นอนนะฮะทำง่ายกินง่ายนะครับเท็ดดี้จะเอามาทำเมนูเบเกอรี่อร่อยๆนะครับอย่างแอปเปิลบราวนี่ละกันครับวันนี้ชวนคุณทำแอปเปิลฟริตเตอร์ค่ะจะเป็นแอปเปิลฟริตเตอร์แบบไทยๆมันจะเป็นส่วนผสมของของว่างแบบไทยๆคือกล้วยแขกกับแอปเปิลนะคะที่มีรสอมเปรี้ยวเข้ากันมากๆเลยล่ะแล้วก็วันนี้เอามารับประทานคู่กับตัวช็อกโกแลตที่มีรสชาติเข้มๆนะอยากจะบอกคุณว่าเข้ากันได้ดีมากๆเลย